วันนี้ป้าใช้แก๊สกระป๋อง PT ที่มีไฟแรงเต็มแม็กนี่ค่ะเมนูที่ทำสำเร็จด้วยแก๊สกระป๋อง PT เป็นไงโอ้ยป้าจริงเหรอสวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีเมนูสำหรับสังสรรค์กับครอบครัวช่วงสิ้นปีด้วยเมนูสร้างสรรค์เปาะเปี๊ยะลาบวุ้นเส้นมาแบ่งปันความอร่อยกันนะคะใครได้ทานเนี่ยจะติดใจนะคะและสำหรับวันนี้นะคะป้าได้รับภารกิจจาก PT ค่ะให้นำแก๊สกระป๋อง PT นี่ค่ะมาโชว์เคล็ดลับกับเมนูสร้างสรรค์ทำกินกันช่วงสิ้นปีเรามาดูกันนะคะว่าป้าจะทำเปาะเปี๊ยะลาบวุ้นเส้นด้วยแก๊สกระป๋อง PT และทอดด้วยน้ำมันมีสุกเนี่ยค่ะจะทำได้อร่อยแค่ไหนไฟแรงเต็มแม็กเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าเราไปลงมือทำกันค่ะป้าขอแต่งตัวก่อนนะนี่ค่ะพร้อมค่ะเราไปลงมือทำกันค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีแผ่นปอเปี๊ยะค่ะอันนี้เป็นแผ่นปอเปี๊ยะที่เขาทำมาใหม่ๆเลยนะคะเราต้องใส่ถุงไว้ค่ะเดี๋ยวเขาจะแห้งแล้วก็จะห่อยากค่ะหมูสับกุ้งสับวุ้นเส้นค่ะไข่ไก่ค่ะสำหรับเป็นกาวเวลาที่เราห่อนะคะปรุงรสกันง่ายๆค่ะด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นหอมแดงซอยค่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะแทนผงนัวนะคะแล้วก็มีผักชีฝรั่งต้นหอมแล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะเอาละค่ะเราไปเข้าครัวปรุงกันค่ะเรามาเริ่มจากรวนนะคะหมูกับกุ้งค่ะใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะตามด้วยหมูสับค่ะย่าจะใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะให้หมูเขามีรสชาติค่ะหมูนี่นะคะเราต้องใช้หมูติดมันนิดหน่อยค่ะจะได้นุ่มนะคะตามด้วยกุ้งสับค่ะหรือจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะคะก็รวนไปให้สุกเลยนะคะก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะนานไปเดี๋ยวกุ้งจะแข็งนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปลวกวุ้นเส้นกันค่ะเราก็มาลวกวุ้นเส้นกันนะคะเสร็จเรียบร้อยเรามาปรุงรสกันค่ะสำหรับสูตรป้าบอกไว้ใต้คลิปกดดูเพิ่มเติมได้นะคะใส่น้ำปลาลงไปค่ะหรือปรุงรสกันได้ตามชอบเลยค่ะตามด้วยน้ำมะนาวค่ะให้รสจัดนิดนึงจะอร่อยหอมแดงซอยค่ะข้าวคั่วป้าคั่วเองเลยนะคะจะหอมมากมายความเผ็ดจัดไปตามชอบเลยค่ะพริกเราก็คั่วเองค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเพิ่มความอร่อยนะคะด้วยผงนัวใครไม่ทานไม่ต้องใส่ใช้เป็นน้ำตาลทรายนิดหน่อยแทนก็ได้เพื่อลาบของเราเนี่ยรสจะได้ไม่โดดจนเกินไปค่ะอ่อนเปรี้ยวไปนิดอ่อนเค็มไปหน่อยรสชาติถูกใจแล้วใส่ผักชีฝรั่งต้นหอมซอยลงไปค่ะคลุกเคล้าพอเข้ากันนะคะให้วุ้นเส้นเนี่ยดูดซับน้ำจนแห้งจะห่อง่ายแล้วก็รสชาติดีใบสะระแหน่เราจะใส่ตอนห่อค่ะเรามาห่อกันค่ะใช้แผ่นแป้ง1แผ่นนะคะลาบประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะตรงนี้ห่อเล็กห่อใหญ่ก็ตามชอบกันได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยใบสะระแหน่ประมาณสัก 2-3 ใบแล้วก็พับลงไปค่ะกดให้แน่นนิดนึงพับซ้ายพับขวาค่ะใช้นิ้วกดไว้นะคะแล้วก็พับลงมาอีกรอบนึงทาด้วยไข่ค่ะทีนี้ก็ม้วนไปให้สนิทเลยนะคะพอไข่เขาแห้งเนี่ยเขาก็จะติดสนิทค่ะเรามาห่อที่เหลือกันค่ะการที่ป้าใส่ใบสะระแหน่ทีหลังเนี่ยเพื่อว่าทุกห่อของปอเปี๊ยะนะคะจะมีใบสะระแหน่เวลาที่ทานเนี่ยก็จะรู้สึกว่าสดชื่นค่ะถ้า
ถ้าเกิดว่าใครห่อแล้วเนี่ยเกิดแผ่นแป้งแตกนะคะเราก็สามารถที่จะเอาแป้งอีกแผ่นนึงมาห่อหุ้มไปได้เลยนะคะแล้วก็แยกไว้ค่ะสำหรับที่แป้ง2ชั้นกับแป้งชั้นเดียวนะคะเพื่อว่าเวลาทอดเนี่ยจะได้ทราบแล้วเขาก็จะกรอบทั่วถึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวป้าห่อจนเสร็จค่ะวันนี้ป้าใช้แก๊สกระป๋อง PT ที่มีไฟแรงเต็มแม็กติดตั้งก็ง่ายมากๆเลยล่ะค่ะเพียงแค่เปิดจุกนะคะแล้วก็ใส่แก๊สกระป๋อง PT เข้าไปค่ะให้ตรงล็อกของเขานะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยและสะดวกง่ายดายจริงๆค่ะพร้อมใช้งานค่ะและเราจะทอดด้วยน้ำมันพืชมีสุกจะผัดหรือจะทอดก็อร่อยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะแล้วก็รอให้น้ำมันของเราร้อนนะคะก่อนที่เราจะใส่ห่อป่อเปี๊ยะลงไปค่ะจะได้ไม่อมน้ำมันค่ะโหไฟแรงเต็มแม็กร้อนเร็วได้ดังใจจริงๆค่ะวิธีทอดป่อเปี๊ยะนะคะน้ำมันร้อนแล้วเนี่ยเราถึงค่อยใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องปรับไฟนะคะลงมาให้เป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนค่ะแล้วก็ต้องคอยกลับแผ่นป่อเปี๊ยะของเราไปเรื่อยๆนะคะคอยหมุนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อว่าป่อเปี๊ยะเนี่ยจะกรอบทั่วถึงและก็กรอบนานค่ะคอยกลับไปเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ป้าก็ปรับไฟนะคะเป็นไฟอ่อนแล้วล่ะค่ะเพื่อว่าจะได้กรอบทั่วถึงและวิธีการทอดเนี่ยป่อเปี๊ยะที่เราห่อแผ่นแป้งหนากับแป้งบางเนี่ยเราจะต้องแยกทอดนะคะจะไม่ทอดรวมกันค่ะเพื่อว่าทุกชิ้นจะได้กรอบทั่วถึงค่ะถ้าเกิดว่าเราไปทอดรวมกันเนี่ยจะกรอบบ้างไม่กรอบบ้างนะคะอันไหนที่เป็นแป้งหนาก็จะไม่กรอบเดี๋ยวจะไม่อร่อยค่ะเราทอดไปเรื่อยๆนะคะจะดูอย่างไรว่าใช้ได้แล้วฟองน้ำมันก็น้อยลงนะคะแสดงว่าความชื้นน้อยลงค่ะแต่ว่าจะไม่ได้หมดไปเสียทีเดียวนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เราก็เอาขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะเดี๋ยวป้าทอดที่เหลือจนเสร็จค่ะนี่ค่ะเมนูที่ทำสำเร็จด้วยแก๊สกระป๋อง PT ตามภารกิจ PT พร้อมเสิร์ฟกับผักเคียงต่างๆค่ะแต่รสชาติที่ทอดด้วยน้ำมันมีสุกเนี่ยจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะวันนี้ป้ามีผู้ร่วมชิมด้วยนะคะเรามาทานกันค่ะวันนี้นะคะมีเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะคนที่มาชิมครั้งแรกเนี่ยหลานหลานแขกรับเชิญอย่างนี้เหรอคะป้าแขกรับเชิญเหยื่อเหยื่อตอนนี้เราก็มีเหยื่อแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะเอาเลยหยิบเลยคุณยายอร่อยไหมเป็นไงอร่อยมากจริงเหรอมากินให้หมดเลยกินให้หมดกรอบเชียวมันอร่อยครบปุบเลยค่ะเลิฟดีใจดีใจเราก็ตามด้วยผักเนาะขอบอกว่ามันอร่อยครบรสจริงๆค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะป้าเคยทำกินกับเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆบอกผ่านก็ดีใจแล้วล่ะค่ะวันนี้ก็เลยเอาสูตรเด็ดเคล็ดลับเนี่ยค่ะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะลองทำรับทานกันดูค่ะรับรองว่าจะต้องติดใจค่ะจริงเปล่าจริงป่ะจริงเหรอดีใจคุณยายล่ะอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมถ่ายให้หมดเลยช่วงสิ้นปีนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขสนุกกันให้เต็มแม็กไปเลยค่ะเย้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 ป้าขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนคลิปนี้นี่เลยค่ะแก๊สกระป๋อง PT ไฟแรงเต็มแม็กทำอะไรก็อร่อยสะดวกปลอดภัยมั่นใจด้วยนวัตกรรมรีริสวาวมาตรฐาน TSR เพิ่มระบบรักษาสมดุลป้องกันการระเบิดทำให้ป้าเนี่ยมีความมั่นใจในการเลือกใช้แก๊สกระป๋องมากขึ้นและประทับใจในน้ำมันพืชมีสุขค่ะ
จะผัดจะทอดก็อร่อยอยากให้ลองกันนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจแก๊สกระป๋อง PT หาซื้อได้ที่แก๊สช็อปร้านแม็กมาร์ทร้านกาแฟพันธุ์ไทยหรือสถานีบริการน้ำมัน PT ทั่วประเทศค่ะและสำหรับช่วงสิ้นปีนี้นะคะขอให้ทุกท่านทุกครอบครัวมีความสุขสนุกกันให้เต็มแม็กไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ